มีเหตุการณ์ปาดคอเกือบขาดแล้วลากศพกลับขึ้นไปนอนบนที่นอนเนี่ยนะดูภาพจุดเกิดเหตุก่อนเลยสภ.นาจอมเทียนครับคุณผู้ชมฮะตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตแล้วทันทีเมื่อเข้าไปในห้องพักคุณผู้ชมฮะพบว่าศพผู้ชายคนนี้ชื่อว่าคุณอนุชาโดนฟันคอเกือบขาดแล้วก็มีรอยลากที่พื้นด้วยคุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะฮะเมื่อกี้นี้ก็คือเนี่ยฮะภาพในห้องนอนเปิดภาพมีดเมื่อกี้ที่ตกอยู่สักนิดนึงตัวคุณอนุชาเองเนี่ยคือถามว่าตอนตายทุกคนไม่มีใครเอะใจนะฮะแต่ว่าคนในคอนโดคนในตึกได้กลิ่นคาวเลือดครับแล้ววันนี้เขาเดินหากลิ่นคาวเลือดกันกลิ่นคาวเลือดเนี่ยก็คือตั้งแต่เมื่อคืนคุณผู้ชมฮะจนกระทั่งคนในตึกเลยบอกเฮ้ยรปภ.คุณขึ้นมาดูหน่อยสิทำไมห้องบางห้องมันเป็นห้องไหนกันแน่ทำไมคาวเลือดมันแรงเหลือเกินจนเขาเดินกันไปทั่วๆและสุดท้ายมาหยุดหน้าห้องอนุชาพบว่าหน้าห้องอนุชามีเลือดไหลออกมาหลังจากนั้นเมื่อเข้าไปตรวจสอบพบว่าคุณอนุชาถูกปาดคอลักษณะก็คือน่าจะมีการต่อสู้กันด้วยแล้วก็พบมีดทำครัวเนี่ยนะครับตกอยู่ตำรวจสันนิษฐานว่านี่ฮะคนร้ายน่าจะมีการปีนออกใช่ไหมไอ้เขากำลังสงสัยว่าการที่คนร้ายเข้ามาเนี่ยภายในห้องเนี่ยหลังก่อเหตุเสร็จอาจจะออกทางหลังห้องก็คือตรงหน้าต่างตรงจุดเนี่ยฮะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยก็คือตัวของคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเขาบอกว่าณเวลาที่เกิดเหตุมันมีแค่คนตายเท่านั้นแหละที่พักอาศัยอยู่ที่นี่แค่คนเดียวคุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้หลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยนะครับเราเองได้คุยกับทางด้านของคุณวิชัยเป็นพ่อของคนตายคุณวิชัยบอกกับเราว่าลูกชายพักอยู่ที่นี่ไม่สูงสิงกับใครฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณพ่อวันนี้พาผู้สื่อข่าวเราเข้าไปดูในห้องคุณผู้ชมเชื่อมั้ยแกร้องไห้ไม่หยุดเลยไหนเปิดบรรยากาศแล้วเปิดเสียงขึ้นมาด้วยนะฮะประเด็นก็คือว่าพอวันนี้เราเข้าไปในห้องทันทีที่เปิดประตูเข้าไปพ่อเห็นรอยเลือดลูกคุณผู้ชมสังเกตมั้ยฮะพ่อแกยังไม่ได้ล้างเลือดนะฮะคุณผู้ชมสังเกตรอยเลือดที่มันไปหลังตู้เย็นมั้ยเมื่อกี้เนี่ยแล้วออกไปที่ประตูใช่มั้ยใช่มันมีข้อสงสัยคืออย่างงี้ฮะล่าสุดพ่อให้ข้อมูลกับช่อง8บอกว่าก่อนที่ลูกจะโดนปาดคอและลากศพกลับไปนอนบนเตียงมันมี2คนมาหาลูกชายมาถามคุณพ่อซึ่งอยู่ด้านล่างว่าไอ้เพชรอยู่ไหนพ่อก็บอกว่าอ๋อไอ้เพชรมันอยู่บนห้องนั่นแหละหลังจากนั้นชายหญิงคู่นี้ก็ตอบว่าเออจนกระทั่งสุดท้ายตอนนั้นพ่อก็ไม่ได้เอกใจเนี่ยนะฮะว่าไอ้2คนนี้มันขึ้นไปหรือเปล่าจนมาเจอศพลูกชายคุณผู้ชมแกร้องไห้ไม่หยุดเลยนะแล้ววันนี้ทางด้านของน้องหยกใช่ไหมน้องหยกสังเกตเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูทีมงานลองเปิดภาพอินเสิร์ตตรงขอบหน้าต่างหน่อยสิเห็นบอกว่าตรงขอบหน้าต่างมันไปเจอรอยเท้าเปื้อนเลือดนิ้วเท้าหันออกไปทางหน้าต่างซึ่งถ้าดูจากลักษณะรอยเลือดที่แนบอยู่ตรงขอบหน้าต่างเนี่ยฮะแล้วก็ออกไปทางประตูด้านหลังกำลังสงสัยว่ามันน่าจะเป็นรอยเท้าคนร้ายหรือไม่ปีนออกข้างหลังครับถ้าดูจากลักษณะห้องที่พ่อพาสำรวจวันนี้พ่อก็เลยบอกว่าเบื้องต้นผมสงสัย2คนที่แวะมาหาถามหาลูกผมแล้วมันก็หายไปเลยมีเสียงคุณพ่อเปิดใจด้วยนะฮะสองคนนี่แหละบอกว่าออกไปทำงานวิ่งรถปกติเขาทำงานอะไรเขาอยู่บ้านเหรออยู่บ้านอยู่บ้านบ้านอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทำงานบ้านตรงนี้เลยบ้านเสร็จแล้วมันลากลูกผมไปนอนไปนอนบนเตียงเฉยเลยว่าชื่อพี่เพชรอะค่ะเขาบอกว่าเขาไปเจอพ่อแล้วพ่อบอกว่าให้แวะมาดูลูกชายพ่อหน่อยช่วยไปทำงานแต่ว่าเขาไม่ได้เข้ามาไปเจอเขาจริงไหมคะไม่ได้เจอคนไหนเพชรไหนอะพอเขาไปหาผมไงถามหาลูกชายผมแล้วก็มาเรียนลูกชาย2วันแล้วลูกชายผมก็เสียชีวิตเนี่ยคุณผู้ชมครับและข้อมูลจากพ่อที่น้องหยกได้มาอันนี้สำคัญล่าสุดตำรวจไปล็อก2คนนี้ใช่ไหมครับใช่ฮะก็คือที่บอกว่าเป็นเพื่อน2คนที่มาหาพ่อก่อนที่บอกว่าจะไปเจอลูกปาดคอถูกปาดคอตายคาห้องไปแล้ว2คนนี้ชื่อว่านายชูชาติอายุ22ปีเป็นเพื่อนสนิทของคนตายฮะส่วนอีกคนนึงก็คือน้องเจนเป็นแฟนของชูชาตินี่แหละวันนี้ตำรวจเองมีการเรียกสอบปากคำที่สภ.นาจอมเทียนฮะผู้สื่อข่าวของเราก็เลยมีโอกาสไปสอบถามหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนที่เราไปถึงเนี่ยเขาสอบปากคำชูชาติเพื่อนผู้ชายอยู่แล้วน้องคนนี้เขายืนหน้าเศร้าๆอยู่ที่รถของเขาหน้าโรงพักหยกก็เลยเข้าไปสอบถามว่ารู้จักกับคนตายก็คืออนุชาหรือเปล่าปรากฏปอทตอนที่เราไปคุยด้วยเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าเอาตรงๆก็คือรู้จักนั่นแหละคนนี้คือใครนะเจนใช่ไหมคนเจนฮะเจนก็คือเหมือนกับเป็นแฟนชูชาติถูกต้องแล้วเขาไปที่หอจริงไหมคือเขาบอกเขาไม่ได้ไปที่หอเขาไปหาพ่อจริงคือไปพูดคุยกับพ่อแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจไปหานะวันนั้นบังเอิญผ่านแล้วไปเจอพ่อของอนุชาที่วินมอเตอร์ไซค์ก็เลยแวะถามว่าเอ้ยอนุชาอยู่ไหนก็คือคนตายอยู่ไหนเขาอ้างว่าเขาจะชวนไป
ทำงานด้วยเท่านั้นเองไม่ได้ไปทำร้ายร่างกายหลังจากคุยกับพ่อของคนตายเสร็จเขาก็ไปเลยไม่ได้เข้าไปที่หอพักแต่อย่างใดฮะแสดงว่าไม่ได้เข้าไปเหยียบในห้องถูกต้องรอยเท้าปริศนาถ้าค้างภาพรอยเท้าปริศนาคือวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราก็คงไม่ได้ไปดูเท้าเขาเนี่ยนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้หยุดภาพตรงรอยเท้าหน่อยฮะรอยเท้าปริศนาที่วันนี้ตำรวจกับคุณพ่อชี้ให้เราดูหยุดภาพเอาไว้เลยครับภาพนี้ฮะประเด็นคือถ้ามันเป็นรอยฆาตกรเปิดเท้าสองคนนี้ใช่ไซส์เดียวกันหรือไม่อันนี้เดี๋ยวต้องไปพิสูจน์แต่เขาอ้างว่าแค่แวะไปถามพ่อคนตายแต่ไม่ได้ขึ้นไปบนห้องอ่ะฟังเสียงน้องเจนก่อนฮะไปแวะไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะพอดีว่าเจอพ่อเขาแล้วแวะคุยกับพ่อเขาบอกว่าพ่อเขาเป็นคนบอกว่าให้ชวนเขาออกไปทำงานด้วยทีนี้แฟนหนูบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปหาแต่ว่าวันนั้นหนูปวดท้องหนูก็เลยไปเลยโรงพยาบาลก่อนแล้วนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนกันเลยคือเราอยู่กับแฟนตลอดเลยไม่ได้ตอนที่ไปเจอพ่อของพี่ที่เสียชีวิตนะคะประมาณกี่โมงคะมันประมาณ2 ทุ่มเท่าไหร่หนูก็ไม่แน่ใจประมาณครึ่งหรือว่าเกือบ3 ทุ่มนี่แหละค่ะคือไม่ได้ตั้งใจที่จะแวะเข้าไปหาตั้งแต่แรกแล้วคือก็บอกพ่อไปรับปะเขาไปว่าเดี๋ยวชวนเขาบ้านทำงานนะแบบว่างครับล่าสุดหลังจากที่แฟนชูชาติบอกว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ฆาตกรรมในเรื่องนี้ปล่อยตัวชูชาติแล้วใช่ไหมใช่2ชั่วโมงฮะใช้เวลาในการสอบปากคำหลังจากที่เขาสอบปากคำเสร็จเราเลยสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าตัวเนี่ยรีบขับรถออกไปไม่ได้ตอบคำถามใดทั้งสิ้นแต่ตำรวจบอกว่าที่เรียกมาสอบเพราะเขาคือเพื่อนสนิทของคนตายฮะพี่อยากพูดอะไรไหมตำรวจไม่พูดหรอแม่แล้วคุณผู้ชมครับไปหมดเลยทั้งหมดนี้ไม่เป็นไรเพราะตามใดที่ศาลยังไม่ออกหมายจับนะฮะเบื้องต้นเขาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่คุณผู้ชมฮะถึงแม้ถูกออกหมายจับแล้วถ้ายังไม่ตัดสินก็ยังบริสุทธิ์อยู่ทั้งหมดเดี๋ยวรอดูใช่รอยเท้าของใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่